ชาวกรุงเทพมหานครที่ไม่ได้เลือกตั้งก็ประนามกะกะตและเจ้าหน้าที่ประจําหน่วยเลือกตั้งที่ไม่ยอมทําหน้าที่และรู้เห็นเป็นใจกับม็อบประชาธิปัตย์พร้อมเรียกร้องให้ผู้อานวยการเขตราชเทวีและเขตดินแดงลาออกติดตามจากคุณวิสรุท์บุญญาค่ะหลังการเลือกตั้งทั่วไปอันมีเหตุให้5้าเขตในกรุงเทพมหานครไม่สามารถดําเนินการเลือกตั้งได้ทำให้ประชาชนผู้ที่ไม่ได้เลือกตั้งสะท้อนความต้องการออกมาเป็นปรากฏการณ์ ทวงคืนการเลือกตั้งโดยเจ้าของอำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศสิ่งที่ค้างคาใจประชาชนคือบทบาทของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกอกตไล่เรียงลงมายังกกตเขตต่างๆจนถึงเจ้าหน้าที่และกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งที่มีหน้าที่อำนวยการเลือกตั้งตามกฎหมายแต่ไม่ได้ให้ความสำคัญหรือตระหนักในอำนาจหน้าที่อย่างเห็นได้ชัด นางสุคนเสนีวง์ณอายุทยาได้สะท้อนความอัดอั้นอย่างตรงไปตรงมาระหว่างรวมตัวกับประชาชนชาวดินแดงที่ไม่ได้เลือกตั้งที่มาเรียกร้องให้นายอิสราเมศขชานุกูลผู้อำนวยการเขตดินแดงลาออกจากตำแหน่งโดยยืนกรานว่าหากผู้อำนวยการเขตที่กินเงินเดือนจากภาษีประชาชนไม่ยอมทำงานรับใช้ประชาชนก็ควรลาออกไปได้แล้วจนปัจจุบันนี้อายุ71 แม่ต้องการเลือกตั้งแล้วไม่เคยเสียสิทธิ์การเลือกตั้งแต่ครั้งนี้พวกเราถูกขัดขวางมเมื่อถึงเวลาไปแม่ไปกันปรากฏว่าเขาปิดป้ายว่างดการเลือกตั้งเป็นเพราะเหตุว่ากรรมการมาไม่ครบไม่ทำหน้าที่ของพออและพออจะอยู่กินเงินประชาชนไปทำไมสนะมควรนะที่จะออกไปได้แล้ว นายสัมพันธ์ศีนารัฐชาวดินแดงอีกคนที่ไม่ได้เลือกตั้งตั้งข้อสังเกตว่าเจ้าหน้าที่ประจําเขตและหน่วยเลือกตั้งจงใจที่จะไม่ทํางานหรือรู้เห็นเป็นใจกับม็อบประชาธิปัตย์ที่ไม่ต้องการให้มีการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยมากกว่าจะทําหน้าที่ตามกฎหมายกาที่มาวันนี้ก็ต้องการมาทวงถามว่าก็ต้องอยากจะรู้ว่าพอ,อ,อทําอะไรทําไมเมื่อวานนี้ไม่ทํางาน พออยู่ข้างประชาชนหรือพอออยู่ข้างปปสหรืออยู่ข้างพรรคประชาธิปัตย์เราก็ไม่รู้นะดูแล้วก็ไม่มีความตั้งใจทํางานลักษณะดูแล้วแบบว่าเหมือนกบเหมือนก็รู้กันเหมือนทํางานเหมือนรู้กันเหมือนแบบแบบว่าไม่ต้องการบริการให้ประชาชนทุกคนที่มีสิทธิ์เลือกมีหนึ่งเสียงเนี่ยเขาต้องการแบบนั้นห้ามเลิกเลิกยกเลิกโมฆะไม่ได้แต่ผมบอกให้เลื่อนไปแต่ว่าเราต้องทํางานแล้วเราต้องใช้สิทธิ์ของเราให้ได้ เช่นเดียวกับนายนิกรพวงทองชาวบึงกลุ่มที่ตั้งใจหยุดงานเพื่อไปเลือกตั้งแต่ก็ไม่สามารถเลือกตั้งได้เพราะข้าราชการและประชาชนที่เป็นอาสาสมัครประจำหน่วยเลือกตั้งที่สำนักงานเขตจัดอบรมไว้ไม่มาปฏิบัติหน้าที่ทำให้นายนิกรตั้งคำถามกับผู้อำนวยการกรกตเขตไม่เต็มใจจัดการเลือกตั้งหรือไม่เพราะม็อบประชาธิปัตย์ไม่ได้มาปิดล้อมก่อกวนแต่กรกตเขตเลือกตั้งไม่มีประสิทธิภาพในการดำเนินการเลือกตั้งเอง แต่พอออาไมาทุกคนใครจะอาจริงไหมก็มไม่มีใครอาลุูน้องก็ไม่เอาทุกคนใช่ไหมเรื่องเรื่องอ่ะมันน่าจะเลือกได้นะผมดูแล้วเพราะว่าเอการปกติไงไม่มีอะไรงไงแต่มีมอปไปขวางประตูอะไรกันไปอย่างนี้ไม่มีมอไม่มีอะไรเลยเมื่อวานนี้นะพอตำรวจทหารเต็มเลยเมื่อวานไปนอนตั้งแต่ก่อนการเลือกตั้งแล้วก็วน่าจะเห็นใจประชาชนนะครับุกคนก็อยากห้สิทธิ์ณะที่ปรากฏการเรียกร้องสิทธิเลือกตั้งได้เกิดขึ้นในเขตราชเทวีเช่นกันโดยประชาชนผู้รักในสิทธิเสรีภาพและประชาธิปไตย ได้รวมตัวกันเรียกร้องให้ผู้อำนวยการเขตราชเทวีลาออกเพราะเชื่อว่าผู้อำนวยการเขตบกพร่องในการจัดการการเลือกตั้งวิทวัตมณีจักถ่ายภาพวิสรุตบุญญารายงาน